สวัสดีครับก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักจากสาวๆแก๊งฟอร์บี้ไม่ขายฝันแต้วมิวมิ้นเต้ยที่มาโชว์ร้องและเต้นแอคติ้งราแมะราแมะหรือกันแบบสุดพิ้วโปรโมทร้านอาหารเกาหลีให้เจ้านายที่รักแต่งานนี้ก็ดูเหมือนความทุ่มเทของสี่สาวจะจืดมองมึนจนหลุดโฟกัสจากเราชาวเน็ตเพราะว่ามีคนแย่งซีนก็เรียกได้ว่าโดนแซวแบบจังๆทำไมแม่พิลานีถึงเปลี่ยนไปได้มากเสียขนาดนี้น้อเกิดอะไรขึ้นทำไมสาวแม็กแห่งแก๊งฟอร์บี้แห่งแก๊งฟอร์บี้ถึงเปลี่ยนไปและเปลี่ยนไปยังไงต้องไปพิสูจน์กันเองในคลิปข้างล่างเลยนะครับเราไปชมกันเลยดีกว่า